Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่17กันยายน2022ซีรีส์พระสิริพระเจ้าวันที่5พระสิริปรากฏเมื่อพระเยซูทรงประสูติอิสราบทที่6ข้อที่13ถึง18แล้วทัตเทไนผู้ว่าราชการมณฑลฝากแม่น้ำข้างตะวันตกเชทาโบเซไนและผู้ร่วมงานของท่านทั้งสองก็ได้ทำทุกอย่างด้วยความขยันขันแข็งตามพระดำรัสซึ่งกษัตริย์ดาริอัสได้ทรงบัญชามาและพวกผู้ใหญ่ของพวกยิวก็ได้ทำการก่อสร้างให้ก้าวหน้าไปตามการเผยพระวจนะของฮักไกผู้เผยพระวจนะและเสคาริยาบุตรอิดโดพวกเขาสร้างเสร็จตามพระบัญชาแห่งพระเจ้าของอิสราเอลและตามกฤษฎีกาของไซรัสและดาริอัสและอาทาเซอร์ซีสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียและพระนิเวศนี้ได้สำเร็จในวันที่3ของเดือนอาดาในปีที่6แห่งรัชกาลกษัตริย์ดาริอัสและชนชาติอิสราเอลบรรดาปุโรหิตและคนเลวีและคนอื่นๆที่ถูกกวาดไปเป็นเฉลยและได้กลับมาได้ฉลองการมอบถวายพระนิเวศแห่งพระเจ้านี้ด้วยความชื่นบานณการถวายพระนิเวศแห่งพระเจ้านี้เขาทั้งหลายได้ถวายวัวผู้100ตัวแกะผู้200ตัวลูกแกะ400ตัวและส่วนเครื่องบูชาชดใช้บาปสำหรับอิสราเอลทั้งปวงนั้นมีแพะผู้12ตัวตามจำนวนเผ่าของอิสราเอลและเขาตั้งปุโรหิตไว้ในกองของเขาทั้งหลายและคนเลวีในเวรของเขาสำหรับการปรนิบัติพระเจ้าที่เยรูซาเล็มตามที่บันทึกไว้ในหนังสือของโมเสสพระเจ้าได้ทรงจากประชากรของพระองค์ไปเพราะพวกเขายังคงดำเนินอยู่ในความบาปพระวิหารถูกทำลายและผู้คนมากมายก็ถูกจับเป็นเชลยในต่างแดนแต่พระเจ้าทรงมิได้ทอดทิ้งคนของพระองค์พวกผู้เผยพระวจนะต่างเน้นย้ำให้อิสราเอลหันกลับมาหาพระเจ้าและกล่าวว่าพระองค์จะทรงนำการช่วยกู้มายังชนชาติพระสัญญาเหล่านั้นเริ่มเป็นจริงเมื่อเฉลยกลุ่มแรกได้รับอนุญาตให้กลับมายังดินแดนแห่งพระสัญญานี้เพื่อสร้างพระวิหารขึ้นใหม่อีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามพระสัญญาของพระเจ้าทั้งสิ้นได้รับการเติมเต็มอย่างสมบูรณ์มิใช่ผ่านอาคารหรือสถานที่แต่เป็นบุคคลคือพระเยซูคริสต์นั่นเองลูกาบทที่2ข้อที่8ถึง14ในแถบนั้นมีพวกคนเลี้ยงแกะอยู่ท่ามกลางทุ่งกำลังเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืนมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่พวกเขาและพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่องล้อมรอบเขาและเขากลัวนักทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมายังพวกท่านเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งหลายเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสูติที่เมืองของดาวิดนี่จะเป็นหมายสำคัญสำหรับพวกท่านคือท่านจะพบพระกุมารนั้นพันผ้าอ้อมอยู่ในรางหญ้าในทันใดนั้นชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาปรากฏอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์โปรดปรานนั้นการที่พระเยซูทรงประสูติในเวลากลางคืนนั้นอาจเป็นภาพเปรียบเทียบให้เราเห็นแง่มุมบางอย่างแม้ผู้คนต่างตกอยู่ท่ามกลางความมืดมิดในฝ่ายจิตวิญญาณแต่พระเจ้าทรงก้าวผ่านเข้ามาในความมืดนั้นพระองค์ทรงมายังโลกเพื่อนำความสว่างมายังเราทุกคนวันนี้มีความสว่างใดบ้างที่พระเจ้าได้ทรงนำเข้ามายังชีวิตของเราอิสราบทที่6ข้อที่19ถึง22ในวันที่14ของเดือนที่1พวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยและได้กลับมาได้ถือเทศกาลปัสกาเพราะบรรดาปุโรหิตและคนเลวีได้ชำระตนด้วยกันพวกเขาบริสุทธิ์หมดทุกคนเขาจึงฆ่าแกะปัสกาสำหรับผู้ถูกกวาดไปเป็นเชลยซึ่งกลับมาทั้งหมดสำหรับพวกพี่น้องที่เป็นปุโรหิตและสำหรับตัวพวกเขาเองประชาชนอิสราเอลผู้ได้กลับมาจากการถูกกวาดไปเป็นเชลย
และทุกคนที่สมทบกับพวกเขาและแยกตัวออกจากการเป็นมลทินของบรรดาประชาชาติแห่งแผ่นดินนั้นเพื่อจะนมัสการพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลก็ได้รับประทานและพวกเขาได้ถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ7วันด้วยความชื่นบานเพราะว่าพระยาเวได้ทรงทำให้เขาชื่นบานและทรงหันพระทัยของกษัตริย์อัสซีเรียมาหาเขาเพื่อเสริมกำลังเขาในการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าพระเจ้าแห่งอิสราเอลสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้วันนี้มีความสว่างใดบ้างที่พระเจ้าได้ทรงนำเข้ามายังชีวิตของเราหรือคนรอบข้างมีพระสัญญาใดบ้างที่พระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จแล้วในชีวิตของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระสิริเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อและรักษาพระสัญญาของพระองค์เสมอขอทรงช่วยเราให้ได้ยึดมั่นในความดีงามของพระองค์แม้ในท่ามกลางความมืดมิดที่รายล้อมเราเชื่อว่าพระองค์คือแสงสว่างในชีวิตของเราเสมออธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน